เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ผู้ป่วยทั่วโลกทะลุไปกว่า108ล้านแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตกว่า 2.3 ล้านสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:15 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 108,259,503 รายค่ะซึ่งเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 417,807 รายเสียชีวิตไปแล้ว 2,376,593 รายค่ะเพิ่มขึ้นอีก 12,396 รายแต่ก็รักษาหายไปแล้วนะคะ 80,448,890 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาตัวเลขทะลุไป 27,992,723 รายค่ะเมื่อวานเพิ่มขึ้น 95,135 รายเสียชีวิตไป 486,534 รายส่วนอินเดียก็ติดเชื้อ 10,884,413 รายค่ะเสียชีวิต 155,484 รายนะคะส่วนบราซิลก็ติดเชื้อไป 9,716,298 รายเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 53,993 รายเสียชีวิต 236,397 รายแล้วค่ะรัสเซียติดเชื้อ 4,027,748 รายเสียชีวิต 78,687 รายส่วนสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 3,998,655 รายเสียชีวิตไป 115,529 รายค่ะส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียตอนนี้อยู่อันดับที่49ค่ะติดเชื้อทะลุไป 254,988 รายเมื่อวานเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3,384 รายเสียชีวิตไป936รายแล้วและประเทศไทยก็อยู่อันดับที่114ค่ะติดเชื้อ 24,104 รายเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา201รายเสียชีวิตคงที่80รายรักษาหายไปแล้ว 19,799 รายค่ะมาดูในบ้านเราค่ะตำรวจบุกไปทลายโต๊ะพนันบอลแถวตลาดบางปะกงค่ะเปิดเย้ยโควิด-19 รวบมาได้54นักพนันเจ้าหน้าที่สืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะนำกำลังเข้าไปตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นทายพนันผลฟุตบอลในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งซึ่งเปิดเย้ยโควิด-19 เลยค่ะจุดแรกเลขที่7หมู่ที่2อาคารตลาดจตุจักรรุ่งเรืองที่ตำบลพิมพาอำเภอบางปะกงไปพบนางสาวนายนาอายุ43ปีรับว่าเป็นพนักงานประจำโต๊ะพนันบอลดังกล่าวค่ะและก็มีลูกค้าที่ทยอยเข้ามาทายผลพนันฟุตบอลอีกประมาณ30รายนะคะจุดที่2เป็นห้องเช่าไม่มีเลขที่อยู่หมู่ที่18ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงค่ะตรวจสอบพบพนักงานประจำโต๊ะพนันฟุตบอล2รายก็คือนายศักดิ์สิริอายุ23ปีและก็นางสาวปาริชาติอายุ18ปีแล้วก็พบลูกค้าที่เข้ามาเล่นทายผลพนันฟุตบอลอีกประมาณ22รายซึ่งทั้ง2ที่นะคะจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด54รายค่ะยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์4เครื่องโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะคะกระดาษโพยทายผลพนันฟุตบอลจำนวนมากก็พบว่ามีการตั้งจอคอมพิวเตอร์เปิดเว็บพนันแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าในการทายผลพนันฟุตบอลมีพนักงานคอยให้บริการรับจดแต้มรับโพยทายผลฟุตบอลและก็รวบรวมข้อมูลและเงินทั้งหมดเข้าไปแทงในเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่ออีกทอดหนึ่งด้วยค่ะโดยจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการบันทึกการแทงผลพนันฟุตบอลในระบบออนไลน์ยอดเงินหมุนเวียนนะคะแต่ละจุดเดือนละกว่า1ล้านบาทเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลไปยังเจ้าของโต๊ะที่รับแทงพนันฟุตบอลตลอดจนเว็บไซต์พนันฟุตบอลเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะส่วนความคืบหน้าคดีของนายเสี่ยโป้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าตอนนี้มีคนช่วยเหลือแม่ของเสี่ยโป้ซ่อนตัวจากตำรวจไม่ชัดนะคะหลงจูจะเชื่อมโยงกับเสี่ยโป้หรือไม่ขอตำรวจทำงานก่อนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าค่ะในการติดตามจับกุมนางบานเย็นนะคะแม่ของเสี่ยโป้ผู้ต้องหา1ใน31คนที่ศาลออกหมายจับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและสมคบด้วยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวค่ะเชื่อว่าอาจจะมีคนให้การช่วยเหลือในการใ
ให้ที่ซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือในเส้นทางการหลบหนีอยู่นะคะแต่เชื่อว่ายังคงอยู่ในประเทศไทยส่วนกรณีการจับกุมนายสมชายหรือหลงจู้นะคะเจ้าของบ่อนพนันหลายแห่งในภาคตะวันออกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสี่ยโป้หรือไม่นั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่พบความเชื่อมโยงกันค่ะแต่หากพยานหลักฐานปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างแน่นอนทางนี้แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าคดีนี้มีการกระทำผิดเป็นเครือข่ายครอบครัวโดยมีนายเสี่ยโป้ภรรยาแม่พี่ชายและภรรยาของพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN